ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทางกลุ่มนะครับทาง FC ของกลุ่มนักรบด่านเถื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมอยากวันนี้ผมมาเจอด่านนะครับตั้งใจจะมาเจอด้วยแหละนะครับเพราะว่าติดใจว่าด่านตรงนี้เขาตั้งอยู่ตรงแยกไฟแดงนะครับแค่อยากจะถามเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าการตั้งจุดตรวจหรือว่าด่านตรงที่คับขันแบบนี้นะครับทำถูกต้องหรือไม่นะฮะดูรถติดเต็มเลยนะครับนี่รถติดเต็มเลยนะครับอันนี้ถนนเทพประสิทธิ์นะครับอันนี้แยกไฟแดงเขาเรียกแยกแกรนนะครับแกรนจอมเทียนนะครับเลี้ยวซ้ายไปหาดจอมเทียนนะครับเลี้ยวขวาก็ไปถนนพระตำหนักนะครับไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเลยนะครับแต่เจ้าที่ตำรวจนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเลือกที่จะมาตั้งนะครับจุดตรวจตรงนี้หรือว่าด่านตรงนี้นะครับผมมองยังไงก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะตอนนี้นั้นมีประชาชนชาวบ้านเขาบ่นกันเยอะนะครับว่ามีการตั้งด่านเป็นประจำนะครับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานก็ไม่ได้เข้านะครับเมื่อวานขับรถผ่านกำลังเลิกพอดีเลยนะครับที่แยกไฟแดงบิ๊กซีนะฮะนั้นก็ตั้งตรงกลางแยกเหมือนกันนะครับอันนั้นก็ตั้งตรงกลางแยกเหมือนกันนะอันนี้ก็มาตั้งตรงกลางแยกอีกแล้วนะครับไม่ทราบว่าตำรวจพัทยานะครับไม่ทราบว่าตำรวจพัทยานั้นเขามีความคิดยังไงนะครับก็งงดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูนะครับเนาะ police นี่นะครับดูสภาพถนนดูสภาพถนนนะครับว่ารถติดขนาดไหนนะครับนี่สรุปก็คือติดตรงด่านนะครับสรุปก็คือติดตรงด่านตำรวจนี่เองนะครับด่านทุกด่านที่เจ้าที่เขาตั้งนะครับผมกำลังมองว่ากำลังมองว่ามันไม่ได้อำนวยความสะดวกอะไรเลยนะครับเจอด่านเป็นไงบ้างโดนอะไรโดนนักขี่ครับโดนทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะเข้าไปถามดูก่อนไอ้นี่นะครับเมื่อกี้เดินผ่านมาก็เจอแล้วนะครับก็จะคอยดูนะครับว่าตั้งด่านแล้วได้อะไรนะครับตำรวจไทยตรงแยกไฟแดงเลยนะครับสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วเท่าที่ศึกษาดูนะครับการที่เจ้าที่ตั้งด่านควรตั้งที่จุดที่ทางที่กว้างแล้วก็เดินสะดวกน่าจะดีกว่านะครับแต่ทีนี้เป็นจุดที่คับขันทั้งนั้นนะครับมาดูนะครับเ
ดูเอานะครับดูเอานี่ใส่หมวกนะใส่หมวกเรียกหมดนะครับใส่หมวกเรียกหมดเลยนี่ใส่หมวกก็เรียกนะฮะนี่ชาวต่างชาติโดนใช่ไหมโดนอีกแล้วโดนข้อหาอะไรไม่มีใบขับขี่มันนี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปถามเจ้าที่ตำรวจดูว่าเขาดีไหมว่าตั้งตรงนี้นั่นแหละก่อนถึงเนี่ยก่อนถึงด่านนะครับกลวยสักใบเตือนกันก็ไม่มีนะฮะเดี๋ยวจะได้เข้าไปถามดูเอานะครับการตั้งด่านจริงๆแล้วนี่มันต้องตั้งตรงมันไม่ควรที่จะตั้งตรงแยกไฟแดงนะครับเท่าที่ดูนี่ดูนะฮะดูรถสังเกตว่ารถนะครับนี่ขีดแดงนะครับนี่นะครับสังเกตรถคันแดงนะฮะเลี้ยวเข้ามาเจอเลยนะครับเจอเลยอันนี้ขีดแดงนะฮะอันนี้เป็นประชาชนตาดำๆนะครับหาเช้ากินค่ำบางทีนะฮะโดนจับทีหนึ่งก็หลายตังค์น่าดูเหมือนกันนะครับให้สังคมได้รู้นะครับว่าประชาชนนั้นได้รับความสะดวกจากการตั้งด่านหรือเปล่านะครับนี่ไฟแดงเห็นชัดเจนเลยนะครับไฟแดงนี่โดนอะไรไม่รู้นะฮะจริงๆช่องทางนี้นะครับมันควรที่จะให้รถเขาชิดซ้ายมานะครับแล้วก็เลี้ยวนะครับแต่ทีนี้เจ้าที่ตำรวจดักแล้วก็ให้รถจอดเต็มเลยนะครับอ้าวสวัสดีครับอันนี้น่าจะเป็นผู้ควบคุมด่านนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าไปสอบถามดูนะครับว่าทำถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตรงแยกนั้นก่อนอันนี้ไฟแดงชัดๆเลยนะครับนี่ไฟแดงให้สังคมได้รู้เลยนะครับว่าการตั้งด่านนะครับตรงแยกไฟแดงนั้นนะครับถูกต้องหรือเปล่า
นี่ครับไม่ทราบว่าด่านนี้ตั้งตรงไหนกันแน่นะครับระหว่างตรงมุมนี้นะครับนี่เอากลวยมาตั้งนะครับนะครับใครมีอำนาจนะครับที่เอากลวยนั้นมาตั้งกลางถนนนะฮะแทบจะว่ากลางถนนก็ว่าได้เลยนะครับมีตำรวจอาสาด้วยนะครับนี่ตำรวจอาสาเรียกแล้วนะครับเรียกเข้าไปดูนะตำรวจอาสานะครับเมืองพัทยานะฮะยินดีต้อนรับนะครับ FC นี่ฮะตำรวจอาสาจับเองเลยนะครับนี่อำนาจเยอะมากนะฮะนี่ครับทุกมุมนะฮะตรงแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายมาก็ดักฝั่งนี้นะครับโดนนะฮะโดนกันหมดนะฮะส่วนใครทำผิดก็โดนไปนะครับในส่วนคนทำถูกก็ทำไปใครที่มีอำนาจก็ว่ากันไปนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกเขามีอำนาจเต็มมีอาสาอยู่นะครับนี่นะฮะตรงแยกไฟแดงนี่ครับยังไงต้องขอโทษ FC หน่อยนะครับเพราะอากาศมันแสงแดดมันจ้านะครับนี่นะฮะรถโดนจับทั้งนั้นเลยนะครับมีชาวบ้านเข้าไปในป้อมนะครับอาจจะไปเป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งอันนี้ปิด1ช่องจราจรนะครับนี่นะครับถ้าชาวบ้านเข้ามาทางนี้เจอดักอยู่ตรงนี้นะครับส่วนมาทางโน้นเจอดักอยู่ทางโน้นนะครับพบเห็นเจ้าหน้าที่นะครับทุจริตประพฤติมิชอบนะครับโปรดแจ้งไปเลยนะครับเขาบอกตามป้ายนะฮะวันนี้ร้อยตำรวจเอกเทียนนะครับกาดอุดมเป็นผู้ควบคุมนะครับดูเอานะครับดูเอานี่รถเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนั้นนะครับจอดบนฟุตบาทนะครับรถเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนั้นนะครับจอดรถบนฟุตบาทนี่สพต.เมืองพัทยาสพนะฮะสพ
จริงๆแล้วใครไม่มีสิทธิ์ที่จะจอดนะครับบนฟุตบาทได้นะครับที่นี่คงจะยกเว้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นนะครับนี่ฮะเป็นการบริการประชาชนหรือว่าเป็นการกวดขันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยฮะมุมโน้นนะครับพอรถเลี้ยวซ้ายพอรถเลี้ยวซ้ายแล้วเจอเลยครับเจอเลยเริ่มแล้วจะเที่ยงพอดีนะฮะน่าจะสอบถามอะไรยังไม่อยากนะเดี๋ยวให้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตามทุกวันนะครับขอให้มีคนบอกนะครับว่าตั้งตรงไหนนะครับก็ถึงว่าเนี่ยเราเป็นชาวบ้านเราต้องเอามั่งต้องลุกขึ้นมาถามเขาด้วยว่าทำไมไม่ตรวจกันเมื่อกี้ก็ถามเขาว่าเขาเรียกว่าคุณมาไงเขาไปถามว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าต้องถามคนไหนบอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าทุกด่านไงไม่ใช่ทำไมแต่ว่าต่างชาติเราไปเที่ยวเราคุณมาก็จะไปบอกเพื่อนว่าแฟนเขาตายแล้วก็เลยมาจริงเที่ยวกันอยู่จอมเทียนนี่แหละนี่ก็มาวันที่หนึ่งครับถ้าตรวจก็ต้องตรวจผมทุกคันก็เลยว่าอย่างนี้เขาบอกพักเที่ยงแล้วเขาบอกพักเที่ยงที่ไหนยังไม่เที่ยงเลยก็เลยว่าอย่างนี้อยากบอกอะไรสังคมบอกได้เลยฮะต่อไปนี้ถ้าตั้งแยกตรงไหนเดี๋ยวผมจะถามเลยผมจะถามไหมว่าฝรั่งเขาจะไม่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็จะไปประเทศอื่นแล้วประเทศอื่นผู้กองครับว่าไงรถจริงๆแล้วรถเจ้าที่ตำรวจไม่สามารถจอดอย่างนี้ได้เนาะเรียนแบบเรียนตัวอย่างให้ประชาชนได้ไหมครับคุณจะถามคุณต้องไปต้องก่อนนะครับเลยครับการพูดการจากับตำรวจให้มีข้อมูลผมทุกวันนี้ผมไม่อยากให้ว่าเจ้าที่ตำรวจจะมีอำนาจมากกว่าประชาชนเรื่องทางเรื่องอ่ะมีอำนาจเพราะเจ้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่มันถูกต้องอ่ะตัวเองต้องทำให้มันครบก่อนใช่ไหมรถก็ต้องไปจอดสถานที่ที่ให้ประชาชนเขาไม่ว่าได้ใช่ไหมเมื่อวานก็ตั้งตรงแยกไฟแดงบิ๊กซีพัทยานะครับผมไปไม่ทันจริงๆแล้วตรงแยกไฟแดงนี่นะตามระเบียบของสำนักงานตำรวจเนี่ยเขาผมบอกว่าเขาห้ามนะแต่ทีนี้อย่างผู้ควบคุมด่านไม่รู้ว่ามาตั้งตรงนี้บ่อยๆเท่าที่ผมเห็นวันนั้นก็เจอผมทีนึงแล้วตัวรถจอดเต็มการตั้งสิ่งกีดขวางอ่ะจริงๆก็ไม่สามารถทำได้เหมือนกันหมดเลย
เนี่ยการปิดช่องจราจรแบบนี้ถ้าเกิดไม่รับอนุญาตอ่ะไม่สามารถที่เอากวยเอาอะไรมาตั้งได้หรอกโอ้ยมีเยอะคนเขาบ่นเยอะผมถึงออกมาอย่างเงี้ยก็เพราะคนเขาบ่นบางทีหมวกเขาก็ใส่หมดนะเนี่ยเนี่ยใส่หมวกหมดหาว่าหมวกไม่ผ่านใช่ไหมใช่เราก็ใส่ว่าเราควรทำอะไรบางทีบางคนก็โดนเขามีใบขับขี่อินเตอร์ก็หาว่าใช้ไม่ได้ใช่มีหมดนะครับอันนี้คืออันนี้คือสังคมเขาสังคมเขาย้อนสอนเข้ามาว่าเจ้าที่ตำรวจเขาทำถูกต้องหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเขาทำถูกต้องมันไม่มีปัญหาหรอกครับมาเดี๋ยวเนี่ยเวลาผมถามอะไรเขาก็ไม่ค่อยตอบแต่ผมก็จะเอาทุกด่านนะฮะจะตั้งประมาณ10โมงนะครับ10โมงจนถึงเที่ยงผมจะบันทึกข้อมูลไว้หมดอันนี้รถของคนโดนจับนะครับเฉพาะแยกนี้นะครับนี่ฮะก็คือสรุปก็คือ3แยกนี้เขาดักทุกมุมนะฮะอันนี้เขาเรียกด่านจริงๆเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งผมจะได้ถามนะครับว่าด่านนี้เขาเรียกด่านอะไรนะครับดูผู้กลุ่มด่านเขาจะรู้ไหมนะครับเขาจะตอบถูกไหมนะครับเป็นด่านอะไรนะครับเนี่ยแต่ละคนก็โดนใบสั่งนะครับโดนกันไปเยอะนี่นะครับสรุปจุดที่ตำรวจเขาตั้งด่านนั้นผมไม่ทราบว่ามันอยู่จุดไหนนะครับว่าตรงนี้มันเป็นไฟแดงเป็นแยกไฟแดงดูช่องนี้นะครับช่องนี้ปกตินี้นะครับรถมันสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายได้ด้วยความสะดวกแต่เจ้าหน้าที่นั้นเอารถของผู้ที่โดนจับมาติดมากั้นไว้หมดไม่รู้ว่าจะยกไปหมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะคอยดูนะฮะพัทยานะครับมีชาวบ้านนะครับที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะฮะจากการตั้งด่านนั้นมีเยอะนี่รถคนโดนจับทั้งนั้นนะครับ
็ดูเอานะครับดูเอานะครับนี่รถคนที่โดนจับทั้งนั้นเลยนะครับเอามาจอดขวางทางจริงๆมันเป็นช่องทางเดินนะครับของผู้ที่สัญจรไปมาก็คือชาวบ้านทั่วไปนะครับแต่ทีนี้โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเอารถที่โดนจับนะครับมาจอดกั้นคือมันเอาไปไม่ได้เรื่องก็คือว่าต้องให้ชาวบ้านเขาไปชำระภาษีก่อนนะครับไม่งั้นก็คาอย่างนี้อยู่ทั้งวันนะครับถ้าเกิดเขาไม่มีตังค์เผลอแป๊บหนึ่งอาจจะเอารถมายกนะครับแล้วรถพวกนี้เขารออะไรเนี่ยรอเขามาเก็บรถครับพี่เป็นไรครับพี่ก็จอดขวางทางไงมันไม่ได้ขวางเลยนะครับจอดข้างทางถนนเลยครับพี่เนี่ยเหรอข้างทางนี่1ช่องจราจรนี่นะมันไม่ครอบหรอครับพี่ถ่ายเลยพี่ถ่ายรูปได้จัดสบายเลยพี่รายงานเลยจัดสบายเลยพี่ไม่มีปัญหาพี่ผมทำถูกต้องตามกฎหมายนะผมจับถูกต้องตามกฎหมายผมคนไม่มีใบขับขี่มาตรา42พี่ไปเปิดเลยครับไม่สามารถขับขี่คัดเยื่อนรถได้แล้วพี่จะเอายังไงเขาไม่มีใบขับขี่ไม่สามารถขับขี่รถได้ผมจอดถูกต้องครับรถนี้รออะไรครับรอรถมาเก็บครับพี่นี่นะครับดูเอากันแล้วกันนะครับว่าเมืองพัทยานะครับใครมีพิสิทธิ์มากกว่ากันนะครับระหว่างชาวบ้านประชาชนจริงๆหนูเอาใบเสร็จขับรถไปชำระได้เลยนะเขาเอากุญแจไปด้วยใครเป็นคนเอากุญแจไปเขาท่าดีจริงๆเขาไม่สามารถที่จะเอากุญแจไปได้เลยนะรู้ไหมคุณตอบผมดิว่าคุณเอากุญแจของชาวบ้านไปได้คุณตอบดิตอบได้ไหมว่าพี่อ่านมาตราที่ว่าไม่มีใบขี่พี่ตอบผมก่อนตอบได้ไม่มีใบขี่สามารถขับขี่รถได้ไหมตอบได้ไหมอย่ามาพูดอย่างนี้ไม่ผมตอบทำไมผมเป็นตำรวจอาสาผมไม่ใช่ตำรวจไม่คุณเอากุญแจเข้าไปว่ามันถูกไหมแค่นั้นแหละพี่เขาไม่มีใบขับขี่ถูกไหมอันนั้นมันเป็นทรัพย์สินของเขานะเป็นทรัพย์สินของคนอื่นเขาคุณไม่มีสิทธิ์ที่เอาไปได้พูดแล้วเขาตอบไหมล่ะมีสิทธิ์ยึดมีสิทธิ์ยึดกุญแจไปไหมครับขอถามหน่อยดิผมพักรถคุณครับผมทำงานอยู่นะครับผมทำงานอยู่คุณนะอย่าขัดขวางการทำงานของเจ้าที่นะครับแบบไหนลักษณะขัดขวางผมทำงานอยู่เนี่ยผมกำลังมองแบบไหนลักษณะขัดขวางแบบไหนลักษณะขัดขวางผมดูงานจราจรอยู่ครับคุณต้องเข้าใจด้วยลักษณะขัดขวางเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมชาวบ้านผมเป็นสื่อครับผมอยากจะให้สังคมเขาดูว่าการตั้งจุดตรวจหรือว่าด่านเนี่ยตรงแยกไฟแดงเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะถามอีกว่าถูกต้องไหมการตั้งด่านตรงแยกไฟแดงคุณตอบได้ไหมเชิญครับผมถามเลยถูกต้องไหมครับคุณครับพี่ตอบได้ไหมทำงานอยู่ครับพี่เชิญครับทำงานอยู่นะครับการเอากล้วยมาตั้งเนี่ยคุณก็ทำผิดกันหมดแล้วเมื่อวานนะฮะตั้งอยู่ที่แยกไฟแดงบิ๊กซีนะครับเมื่อวานเวลา10นาฬิกานะครับวันนี้10นาฬิกาเช่นกันนะครับมาตั้งตรงแยกไฟแดงแกลนนะครับผมต้องขออภัย FC ด้วยนะครับผมมองในจอนั้นมันไม่เห็นนะครับไม่ทราบว่าใครคอมเมนต์มาถามเรื่องอะไรนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้มีเจ้าที่ตำรวจอาสานะครับเขารู้มาตราหมดทุกอย่างเขาเก่งนะฮะเก่งมากเลย
อนนี้ด่านเขาเลิกนะฮะผมไม่อยากจะถามมากนะครับเพราะด่านเขาเลิกแล้วเดี๋ยวไว้วันหน้านะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าวันนี้มาช้าไป1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ารู้ว่าตั้งตรงไหนแล้วผมจะไปก่อนกำหนดนะครับเพราะพัทยานั้นมีหลายคนมากเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าชาวบ้านต่างชาตินะครับเขานี่อันนี้ก็เป็นทางม้าลายแท้ๆนะครับทางม้าลายแท้ๆก็มาตั้งตรงนี้เลยนะครับท้าทายนะครับเลิกนะฮะจริงๆเขาไม่ได้กลัวผมนะครับที่เขาเลิกนะฮะเพราะเป็นเวลาที่เขาหมดนะครับเป็นเวลาที่เขาเลิกอยู่แล้วนะครับหนึ่งช่องจราจรนะจริงๆจะต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเขาสามารถที่จะสัญจรไปมานะครับแต่ทีนี้เจ้าที่ตำรวจเองนะครับก็ไปจับรถนะครับเอาไว้ขีดแดงนะครับเอาพิสิทธิ์ไม่ทราบว่าใช้อำนาจอะไรนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับหรือขอให้ทางผู้รู้กฎหมายนะครับทางป่าเกรียงไกรแล้วก็นักกฎหมายทั้งหลายนะครับช่วยวิจารณ์ผ่านสื่อของกลุ่มนักรบด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างผมเองนะครับก็ไม่แม่นทางกฎหมายนะครับตอนนี้ไลฟ์ครั้งที่2นะครับยังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับประกอบกับเขาเลิกเนี่ยกุญแจนะฮะกุญแจพกมาเต็มเลยนะครับให้ตำรวจอาสาพกไว้เป็นกองนะครับใครไม่ไปชำระภาษีที่ใครไม่ชำระภาษีที่สพต.ไม่สามารถเอารถไปได้เลยนะครับชาวบ้านเขาก็กลัวกันนะครับชาวบ้านเขาก็กลัวกันนะครับนี่แหละเมืองไทยนะครับจึงนะครับมีกลุ่มนะครับนักรบด่านเถื่อนมีกลุ่มเสือหากินในป่านะครับเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเพื่อที่จะมาบอกให้สังคมเขารู้ว่านะครับเพื่อที่จะมาบอกให้สังคมเขารู้ว่าตำรวจนะฮะบอกตรงๆเลยก็คือว่าทางตำรวจเนี่ยเขาทำตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจเขาออกมาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับมีอภิสิทธิ์เหนือกับชาวบ้านไปหมดนะครับอยากตั้งตรงไหนก็ตั้งนะครับอยากดึงกุญแจใครก็ดึงนะครับอย่างไรเมื่อกี้ตอนนี้กุญแจรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับกุญแจทุกคันนะครับนะฮะกุญแจทุกคันเลยนะครับโดนรู้สึกว่าจะโดนตำรวจอาสาเขาเก็บไว้หมดนะครับน่าจะใช่เห็นซองเป็นถุงเลยนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนี่ใช่หมดเลยนะครับใครไปจ่ายก็มาแกะให้นะครับใครไปจ่ายก็มาแกะให้นะครับหนูกุญแจรถเข้าไปล่ะหนูกุญแจรถเข้าไปล่ะแหละเขาบอกว่าไงยึดใช่ไหมให้ไปชำระที่
ดูดิฮะนี่เห็นเห็นนะครับทำกันอย่างนี้นะครับใครไม่ชำระจริงๆนี่สามารถที่จะปล่อยให้เขานำใบสั่งไปชำระที่โรงพักได้เลยนะครับจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ทีนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าพัทยาเขามีระเบียบยังไงเนี่ยกุญแจทั้งนั้นเลยนะครับไม่อยากจะถามอะไรเขามากอันนี้เขาเป็นอาสาโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งมาอีกทีหนึ่งแต่ก็รู้กฎหมายแม่นมากนะครับเท่าที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้นะฮะนี่พอเลิกด่านนะครับสังเกตพอเลิกด่านนะครับรถก็จะไม่ค่อยติดนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับถ้าเกิดไปตั้งตรงไหนนะครับช่วยฝากทางกลุ่มรายงานมาให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งแต่เริ่มตั้งเลยนะครับวันนี้ผมมาชั่วโมงท้ายนะฮะมายังไม่ทันนะครับสังเกตนะฮะคนที่ไปชำระคนที่ไปชำระมาแล้วนะครับก็มารับกุญแจคืนนะครับเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่รถห้ามนะครับรถห้ามเอาไปเดี๋ยวผมจะคอยดูนะจะคอยดูตรงนี้แหละแต่สังเกตเห็นหลายรายนะครับพอไปจ่ายตังค์มาแล้วก็ต้องเสียค่ารถนะครับไปโรงพักไปกลับอย่างน้อยก็เป็นร้อยนะครับแล้วก็มารับกุญแจคืนถามว่าประชาชนเขาชอบแบบนี้ไหมนะครับลองถามดูเศรษฐกิจบ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับมาเจอสภาพอย่างนี้อีกก็เอาเข้าไปนะครับเอากาแฟโบราณผมแก้วก็ฝากสังคมดูแลเอาแล้วกันนะครับว่าในเมืองพัทยานั้นเป็นยังไงนะครับการตั้งด่านนั้นสามารถที่จะตั้งได้ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวกลางคืนนี่มีรายงานนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายงานแถวสาย3นะครับผมจะไปนี่นะครับกุญแจยึดไว้หมดนะครับถ้าเกิดคนไม่มีตังค์นะครับตายงานนี้นะครับรถโดนยกไปต้องไปเสียค่าอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับอันนี้สังคมพัทยานะครับใครที่จะคอมเมนต์หรือว่าต้องการที่จะให้ทางกลุ่มนะครับไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับนะครับว่าให้ออกใบอนุญาตตั้งด่านกันได้ทุกวันนะครับหรือเปล่านะครับถ้าให้มาก็จะขอดูหนังสือนะครับดูหนังสือว่าผู้กำกับอนุญาตให้มาตั้งด่านนะครับหรือเปล่านะครับนี่นะฮะเป็นถุงเลยนะครับเป็นถุงเลยเมื่อวานนะฮะเมื่อวานไปไม่ทันนะครับเมื่อวานตรงแยกบิ๊กซีนะครับปากแห้งนะครับปากแห้งต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ทักทายทางกลุ่มนะครับเพราะว่าแสงแดดนะฮะแสงแดดนั้นเข้ามาแสงแดดนั้นเข้ามานะครับมองไม่เห็นนะครับว่าใครเข้ามาดูเราบ้างนะครับอ
รถอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตกุญแจอยู่นี้หมดเลยนะครับขี่รถเจ้าที่ตำรวจนะครับก็จอดนะฮะอยู่ตรงข้างป้อมตรงฟุตบาทถามก็ไม่ให้คำตอบนะครับบอกว่าเวลาจะถามอะไรไม่ต้องมาไลฟ์นะฮะที่ผมเข้ามาเป็นครั้งที่2นะครับเป็นผู้ควบคุมด่านคนเดิมนะครับทั้ง2คนเลยนะครับนี่นะครับเวลาไปรถที่โดนจับนะครับไม่สามารถที่จะขับไปจ่ายเองที่โรงพักนะครับต้องให้คนอื่นถ้าไม่มีญาติก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปนะครับไหนจะเสียค่าปรับไหนจะมาเสียค่าวินมอเตอร์ไซค์อีกนะฮะนี่ใช่หมดเลยไม่เชื่อถามได้นะครับว่าเขาโดนเจ้าที่ตำรวจนั้นยึดกุญแจไว้นะครับยึดไว้น้องมากุญแจเหรอเมื่อกี้เห็นเขาถือเนี่ยเป็นพวงเลยเนี่ยนี้เขาก็นั่งมอเตอร์ไซค์นะครับฝากบอกทางกลุ่มนะครับช่วยแชร์ออกไปเยอะๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเมืองพัทยาของเราจะได้มีนักท่องเที่ยวให้เยอะขึ้นนะครับบางทีก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่การตั้งด่านทุกวันนะครับทุกคืนนะครับมันก็มีส่วนที่จะทำให้นักท่องเที่ยวนะครับเขาอาจจะไม่พอใจนะครับมาเที่ยวแล้วไม่สนุกนะครับโดยเฉพาะหมวกกันน็อกนะบางทีนะครับเขาก็ใส่มาทั้งคู่เท่าที่ผมได้ยินนะครับก็โดนข้อหาหมวกกันน็อกไม่ผ่านนะครับโดนข้อหาหมวกกันน็อกไม่ได้อย.นะครับไม่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับบางรายก็ใช้ใบขับขี่อินเตอร์บอกว่าใช้ในประเทศไทยไม่ได้นะครับนี่เห็นนะนี่ผมยืนอยู่จุดเลยนะครับครับกุญแจรถไปเอาข้างในนะครับนี่น่าจะเป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพอดีนะฮะเจอประเด็นอันนี้พอดีผมเจอประเด็นนะครับนี่ผมเท่าที่ผมทายนะครับเป็นรถของเจ้าที่ตำรวจอาสานะครับป้ายเหลืองนะฮะ510ภาษีไม่ขาดนะครับให้ฝากไปยังนักผู้รู้กฎหมายนะครับว่าดูนะครับตำรวจอาสาขับวินมอเตอร์ไซค์อันนี้เราไม่ว่านะฮะว่าขับอะไรทำงานอะไรเพราะเขาเป็นเจ้าที่อาสานะครับแต่ผมอยากให้เห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่อาสานั้นนะครับมีนะครับดูนะครับนี่มีใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรนะครับโอ้โหอันนี้ผมเจอประเด็นนะครับผมเจอประเด็นนะครับนั่งอยู่ข้างในนะครับแล้วถ้าเกิดตำรวจอาสานะครับพูดง่ายๆสามารถที่จะพกใบสั่งได้แบบนี้ผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะการแต่งกายนะครับการแต่งกายนั้นก็คล้าย
จ้าที่ตำรวจนะครับถ้าชาวต่างชาติเห็นเขาอาจว่าเขาอาจจะบอกว่าเป็นตำรวจก็ได้นะครับเดี๋ยวพอมีเวลานะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปสอบถามดูนะครับว่าเจ้าที่ตำรวจอาสานั้นนะครับสามารถที่จะมีใบสั่งนะครับเป็นฝึกถ้าเป็นของเจ้าที่ตำรวจนะครับเขาก็ต้องพกไปแล้วนะครับถ้าเป็นของเจ้าที่ตำรวจเขาคงพกไปแล้วนะครับเท่าที่ผมมองนะฮะแต่ทีนี้เจ้าตัวเขายังอยู่นะครับนี่เจ้าตัวเขายังอยู่นะครับนี่น่าจะให้เป็นประเด็นนะครับว่าถ้าเป็นของเขาใช่อาจจะอ้างก็ได้นะครับนี่นะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับตอนที่ช่วงเวลา10นาฬิกาเนี่ยจนถึงเที่ยงนะครับสังเกตนะฮะรถจะติดตั้งแต่นี่ไประยะประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่นะครับมาเทียบกับณเวลานี้นะครับไม่มีนะครับสะดวกสบายไฟแดงออกปกตินี่แหละนะครับที่อยากจะให้สังคมนะครับเขาดูนะครับว่าการตั้งด่านนะครับได้อะไรนะครับการตั้งด่านได้ประโยชน์เพื่อประชาชนนะครับหรือได้ประโยชน์ไปหาใครนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะหมดเวลาของผู้ที่โดนจับนะครับเพราะว่ากุญแจนั้นโดนเก็บไปหมดแล้วนะครับน่าจะเป็นหน้าที่ของรถยกนะครับไปที่คอกนะครับใครที่โดนลักษณะที่ว่าโดนยกไปนั่นก็ต้องไปเสียค่าคอกเพิ่มเติมเท่าที่ผมทราบมานะครับนี่ถ้าดูดีๆมันรถมันโล่งหมดเลยนะครับกรณีว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งด่านนะครับมาเทียบกับตอนตั้งด่านเมื่อกี้มันคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องเลยนะครับนี่แหละคือปัญหาที่สังคมเขาร้องนะครับเขาส่งเสียงมานะครับเขาร้องเขาส่งเสียงมานะครับว่าการตั้งด่านนั้นตั้งบ่อยมากเกินไปแล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับกับชาวบ้านเขาส่งเสียงกันมาเยอะนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะต้องถึงขั้นกับเข้าไปหานะครับถึงขั้นกับต้องเข้าไปหานะครับผู้ที่อนุญาตนะครับผู้ที่อนุญาตให้เจ้าที่ตำรวจมาตั้งด่านนะครับว่าได้อนุญาตจริงหรือเปล่านะครับออกใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหรือเป็นหนังสือหรือเป็นวาจานะครับจริงๆถ้าผมรู้กฎหมายมากกว่านี้นะครับผมจะเข้าไปสอบถามเองนะครับตอนนี้ขอเวลาก่อนตอนนี้ขอเวลาก่อนนะครับ นะครับนี้คือผมเดี๋ยวผมก็คงจะต้องกลับ
นะครับแต่ทีนี้ขอยืนยันก่อนนะครับว่าตรงนี้คันนี้นะครับเป็นรถของเจ้าที่ตำรวจอาสานะครับแต่ใบสั่งนะครับใบสั่งของเจ้าพนักงาน1เล่มนะครับแพ็คไว้กับตัวตลอดนะครับเท่าที่ผมดูนะครับมันไม่ใช่แน่นอนนะครับของใครก็ต้องของมันอยู่แล้วนะครับไม่มีใครที่จะมาฝากไว้มาเก็บไว้นะครับนะครับก็ถึงเวลานะครับผมนะครับตัวแทนกลุ่มนักรบนะครับตัวน้อยๆอยู่ที่เมืองพัทยานะครับก็จะขอจบรายงานนะครับว่าข่าวต่อไปค่อยมาว่ากันใหม่นะครับข่าวต่อไปนั้นจะลุยเลยนะครับลุยเลยลุยตั้งแต่พอมาตั้งกลวยนะครับพอมาตั้งกลวยปุ๊บก็จะเริ่มรายงานเลยนะครับดูสินะครับว่าเขาจะตั้งจนจบหรือเปล่าว่าเขาจะจับวันนี้นะครับผมตัวแทนกลุ่มพัทยานะครับขอจบการไลฟ์สดแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคงอีกคืนนี้หรือไม่พรุ่งนี้นะครับมีการไลฟ์อีกแน่นอนนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ